สวัสดีครับผมวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ครูมีความสุขนะครับแล้วเราก็มีลูกศิษย์มากมายทั้งวันวันนี้วุ่นวายมากก็คือวันนี้ก็จะพามารู้จักกับลูกศิษย์คนนี้นะฮะซึ่งกำลังเคลมีอาการไฮเปอร์สุดเดี๋ยวสิพักก่อนอย่าเพิ่งจะให้พูดอะไรดีนะกองอะไรอ่ะกองชุดจิลูกศิษย์คนนี้เขาเป็นคนที่พิเศษในเรื่องหนึ่งคือเขาเป็นคนที่ตัวเล็กแต่ใจใหญ่งูไหมคำนี้งูไหมตอนนี้อยู่ปออะไรครับตอนนี้ปอสองอยู่ปอสองนี่ปอสองรุ่นเรานี่มีตัวโตนี่ไหมเรานี่เล็กสุดแล้วในวงในห้องแล้วแบบมีเล็กกว่านี้อีกเล็กกว่านี้อีกโอ้โหน่าจะตัวประมาณนี้เลยเนี่ยฮะดูสิครับผมถ้าถามว่าตกลงใครเป็นคนบ้ากันแน่นะฮะครูบ้าหรือลูกศิษย์บ้าเนี่ยนี่คือชีวิตที่ครูเจอทุกวันเจอแต่ละวันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งบางครั้งครูก็ต้องพยายามห้ามตัวเองว่าไม่ให้บ้าตามเขาดูดิฮะเขาคิดว่าเขาเป็นอะไรนะเป็นนักล่าสัตว์กำลังมีปืนจะไปยิงอะไรดีเนี่ยพอดีช่วงนี้ยังเวลาเนี้ยเขากลับบ้านกันเป็นบางส่วนแล้วแล้วก็ยังไม่มีใครมาตอนนี้ก็เลยเป็นช่วงที่กำลังว่างก็เลยถ่ายมีคนอยู่เลยให้ใครถ่ายเขาหน่อยพอจะได้ยังมีคนอยู่เลยนะฮะเอาแล้วตอนนี้ไม่มีคนหรอครับมีไหนโอ้โหมีคนก็เหลวเลยถ้าคนก็เหลวโอ้โหดีมุกนิ้วด้วยคนก็เหลวอ่ะวันนี้ชื่ออะไรดีชื่ออะไรเราชื่ออะไรนะชื่อพัดเนี่ยฮะชื่อพัดพัดเขาชื่อพัดนะฮะเขาชื่อพัดลมโอ้ยมุกนี้เล่นมุกเล่นสอนเอานายจะไปไหนเอาโอเคครับก็คือวันนี้จะมาถ่ายน้องพัดจะมาตีกลองซึ่งเป็นสเต็ปที่เขาตีได้สุดยอดมากเลยนะฮะดูปากเขาก็รู้แล้วดูดิยอดมากเลยอ่ะวันนี้เขาจะมาโชว์สเต็ปให้เราดูเชิญครับผมอ่ะน่ามาเฮ้ยเอาดีๆโอเคครับอ่ะมาเชิญครับอ่ะอะไรนะเฮ้ยเหนื่อยแล้วเหรอเหนื่อยแล้วเร็วๆตีใหม่ให้เร็วนิดดิให้เร็วกว่านี้ตีจังหวะให้เร็วกว่านี้อ่ะเอ้าเร็วพอแล้วอะไรเนี่ยโอ้ครับครูกำลังคิดเพลงว่าจะตีเพลงอะไรมันเขาอูอะไรเงี้ยแต่เหนื่อยแล้วนะฮะตีแล้วตีอากาศโอเคครับผมมีอะไรจะพูดไหมอะไรของนายเนี่ยเดี๋ยวนายไปนั่งเดี๋ยวครูสัมภาษณ์นั่งดีนั่งให้นั่งไม่ใช่ยืนมันนายแก๊กหลอเดี๋ยวนะเดี๋ยวครูจะสัมภาษณ์หน่อยอ้าวตายแล้วมีแฟนคลับมาแล้วถุงเท้าอะไรถุงเท้าอะไรของเท้าถุงเท้าคืออะไรเดี๋ยวเราเข้ามาหน่อยอ่ะโอเคครับพอดีมีผู้คนมามากมายตั้งใจเรียนด้วยนะโอเคครับใครมาเรียนตั้งใจเรียนด้วยนะเดี๋ยวนี่คือบรรยากาศการเรียนการสอนกลองนะครับก็คือว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากสำหรับครูแล้วก็ในการที่จะที่จะรับลูกศิษย์แต่ละคนเนี่ยฮะคือเราต้องมีจบดีกว่ายาวแล้วอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะบางคนมาตีโอ้โอเคพอยังเฮ้ยอะไรยังไม่ได้สัมภาษณ์เลยนายตีกองบอกไปแล้วต้องใจเรียนต้องใจเรียนเหรอบอกใครอ่ะบอกทุกคนที่มาเรียนโอเคครับผมงั้นจบแค่นี้อ่ะแนะนำตัวบ๊ายบายอ่ะ
ไปแล้วบายบายไปแล้วไปแล้วไปยิงไปยิงอะไรต่อดีอ่ะไปยิงช้างต่อดีช้างต่อดีสต็อปไหมสต็อปไหมสต็อปสต็อปดี